ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มาบรรยายธรรมออนไลน์ทั้งเขาเรียกว่า Insight แล้วก็ออนไลน์ก็คือทั้งให้ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในฮอนแห่งนี้ได้ฟังตลอดจนถึงญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านก็การแสดงธรรมของวัดพุทธปัญญานั้นก็มีเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายโมงโดยประมาณแล้วก็พระเราก็มีประมาณ4รูปเฉลี่ยแล้วก็รูปละครั้งเพราะฉะนั้นถ้าอาตมามาที่นี่3เดือนก็ได้แค่3ครั้งแต่ว่าช่วง6โมงเช้านี่จะทีหน่อย3วันครั้ง2วันเจอครั้ง2วันเจอครั้งอะไรอย่างนี้นะทีนี้ต่อมาก็ติดตามข่าวสารทางประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารที่น่าสนใจก็คือข่าวสารเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็คือชาวพุทธนั่นแหละถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดวิกฤตทางศรัทธาเกิดความเชื่อเราจะเห็นว่ามันจะมีมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยที่คนที่มีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาโดยเหตุผลมักจะตกเป็นเหยื่อของคนที่มันกล้าทำนะก็คือหมายว่ามันกล้าที่จะเอาความศรัทธาโดยไม่มีปัญญาอันเป็นจุดอ่อนของคนที่นับถือพุทธเนี่ยนะฮะไปหากินนะล่าสุดเนี่ยฟังแล้วตกใจเป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหมอดูท่านหนึ่งมาบอกว่าระวังคุณจะโดนขโมยดวงมาถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้ คือหมายความว่าเราจะต่อไปนี้เราจะไม่เพียงต้องระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะที่จะโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกไปอย่างเดียวนะ เรายังจะโดนพวกไอ้หมอดูเซ็นเตอร์นี่นะครับพวกแก๊งหมอดูเนี่ยมันจะดูดเอาดวงเราไปด้วยนะมันเป็นวาทกรรมใหม่มากล่าสุดทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่มันอยู่ในสถานะทางสังคมที่มีคนเชื่อถือมี FC มีแฟนคลับเยอะออกมาพูดเสริมว่าเรื่องนี้เป็นจริงนะคนทั้งหลายมันก็จะเฮโรไปกันทางนั้นหมดเลยนะฮะมันเลยกลายเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่านี่คือวิกฤตนะฮะ crisis นะฮะ faith crisis เป็นวิกฤตทางศรัทธานะของชาวพุทธในประเทศไทยนะฮะประเทศอเมริกาคิดว่าคงไม่มีอย่าให้มีเลยนะนะทีนี้ ถามว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาเขาเนี่ยนะที่บวชมาเนี่ยแล้วก็มันก็โชคดีนะที่เรามาสายเนี่ยสายแบบแก่นเนี่ยนะฮะก็คือหมายเขาว่ามันมีหลายสายอ่ะนะฮะคือหมายความว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปตกอยู่ในสถานะอย่างไรอย่างอาตมานี่ก็โชคดีที่มาอยู่ในสายนี้นะสายหลวงพ่อพุทธทาสสายหลวงพ่อปัญญาท่านอาจารย์ดร.จัญญาอะไรเงี้ยเราก็พยายามคุมเกมไว้ตรงเนี้ยลักษณะอย่างนี้ทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จะไปพาดพิงยกตนข่มท่านว่าสายเราเนี่ยยิ่งกว่าสายไหนๆอะไรก็จะไม่พูดเพราะว่าโดยมารยาททางสังคมแล้วก็ไม่ควรเป็นนะเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วก็ยิ่งถ้าเราไปนึกถึงคำเปรียบเปรยของพระเซนนะฮะในญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะเขาจะบอกว่าเราเนี่ยในฐานะผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกต้องทำหน้าที่เหมือนพระอาทิตย์ส่องไปเถอะนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะที่ว่าจะรับแสงอ่ะนะฮะมันจะมีบางคนเท่านั้นที่หิวแสงอะไรใช่ไหม บางคนก็หลบแสงหนีแสงเข้าไปอยู่ในบ้านช่องห้องหอนะบางคนก็รับแสงนะทำหน้าที่เหมือนฟ้าให้ฝนตกไปเถอะตามฤดูกาลก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอากะละมังมารับรองน้ำฝนนะก็จะมีบางคนเท่านั้นบางคนก็หลบหนีฝนก็เหมือนกับว่าตกเปล่าที่จริงเราไม่ตกเปล่า
เพราะว่ามันทำให้เกิดความชุ่มชื้นแห่งแผดผืนดินทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามขึ้นมาได้นี่ท่านอาจารย์นฤทัยญาท่านก็บอกว่าให้ทำหน้าที่เหมือนพระอาทิตย์ในการทำหน้าที่ส่องแสงเหมือนท้องฟ้าที่ให้เม็ดฝนเลยนะให้เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะทำหน้าที่ไม่หยุดแต่ใครจะรับได้แค่ไหนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วหน้าที่ของเราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยนะและทีนี้พระเศียรเนี่ยท่านก็เคยพูดบอกว่าในเรื่องของการเข้าถึงศาสนาในระดับเปลือกแล้วก็ระดับแก่นเนี่ยสัดส่วนของศาสนิกที่นับถือศาสนาเนี่ยมันต่างกันมากนะฮะคือหมายว่าคนที่สนใจในเรื่องแก่นธรรมะเนี่ยนะฮะท่านเปรียบเท่าว่ามีจำนวนเท่ากับเขาของโคนะครับส่วนคนที่จะเน้นที่เปลือกเนี่ยนะฮะไม่สนใจเรื่องสารธรรมความคิดความอ่านอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะมันจะมีจำนวนเท่ากับขนของโคนะเราลองช่วยกันนึกดูว่าปริมาณมันห่างชั้นกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกถึงตรงนี้แล้วเราถอดใจนะป่านนี้นี่แนวหลวงพ่อพุทธทาสแนวหลวงพ่อปัญญาหรือแนวแก่นทั้งหลายแหล่นะก็จะหายไปจากฟากฟ้าเมืองไทยแล้วนะฮะซึ่งพระหลายรูปนี่ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ถอดใจเหมือนกันนะบอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่มันจะสร้างเสร็จถ้าเกิดว่าเอาแต่เทศอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยออกวัตถุมงคลซะเลย แล้วก็เห็นผลนะเขาว่าขนโคเยอะไงนะฮะปรากฏว่าสามารถสร้างนะฮะก่อนเสร็จก่อนกำหนดได้ซ้ำไปแต่ว่าสายสติสายปัญญาเนี่ยก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเผลอๆก็ไม่เสร็จก็มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะเขาโคมันน้อยไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยแก่นของหลักศาสนาจริงๆนี่ก็คือหมายว่าพิธีกรรมเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่แต่หมายก็ไม่ได้โฟกัสไม่ได้เน้นมากตรงนั้นนะนะหรือถ้าเกิดว่าจะมีพิธีกรรมก็ต้องเป็นพิธีกรรมที่มีการถอดรหัสนะว่าเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือหมายว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจอย่างทางภาคเหนือเนี่ยโยมคงจะเคยได้ยินเรื่องการสืบชะตานะสืบชะตาเนี่ยเขาจะมีไม้กุมอยู่3ขานะหลายท่านคงจะเคยเห็นนะนะทีนี้แล้วก็มีองค์ประกอบมีดอกไม้มีเครื่องประดับมีของกินของเส้นของไหว้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในฐานะที่เราเป็นฝ่ายที่ให้ความรู้ให้ปัญญาแก่ผู้คนทั้งหลายที่นับถือพุทธต้องตามไปตีความว่าไม้3ขามันหมายถึงอะไรนะฮะนะฮะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็3เนี่ยนะอันนี้ก็ได้หรือหมายถึงอะไรหมายถึงชีวิตเราจะต้องเจอพายุแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ใส่เข้าไปนะคือแล้วแต่เราจะตีความแต่ว่าทำยังไงก็ได้พอออกมาแล้วให้โยมได้คิดว่านะที่เรามาทำอย่างเงี้ยมันเชิงสัญลักษณ์เรามาสืบชะตาเนี่ยทุกคนอยากจะมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นนะเพราะชีวิตนี่มีค่านะเราจะรักษาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วทีนี้เนี่ยมันจะทำยังไงถึงจะอายุยืนใช่ไหมแล้วก็พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์เป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นวันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องการพึ่งพระรัตนตรัยนะเพราะอะไรเพราะมันมีบทสวดหนึ่งที่นะฮะเราสวดกันเป็นประจำว่าพระหงเวสรนังยันติมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีบ้างเป็นสรณะต้นตอของเรื่องนี้มันเกิดที่แคว้นโกศลเนื่องจากว่าพระเจ้าสัญชัยมหาโกศลเนี่ยเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองแล้วก็สวรรคตไปกษัตริย์ที่ขึ้นมาสืบทอดราชบัลลังก์ก็คือพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็ครองราชแล้วก็เสร็จแล้วมีปุโรหิตท่านหนึ่งปุโรหิตก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์นะฮะปุโรหิตท่านนี้ชื่อว่าอัคคิทัตหรือว่าอัคคิทัตตะนะแล้วเสร็จแล้วด้วยความที่เป็นคนที่มีคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถนะสามารถพิสูจน์ได้นะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยเอาละไม่ต้องให้ไปไหนละไม่ต้องให้หลุดจากตำแหน่งละแม้ว่าจะหมดยุคสมัยของพระบิดาแล้วก็ตามให้แต่งตั้งเป็นปุโรหิตต่อไปนะอีกสมัยหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วให้เกียรติมาก
เวลาท่านปุโรหิตอากิทัตตะเนี่ยเดินเข้ามานี่พระองค์จะลุกขึ้นยืนนะปกติแล้วกับสามัญชนจะไม่ทำอย่างนั้นจะลุกขึ้นยืนและแสดงความเคารพแล้วก็ให้มันนั่งเสมอกันและทีนี้ท่านปุโรหิตอากิทัตตะตัวนี้ก็มานั่งคิดโอ้ทำอย่างนี้มันก็ดีนะในแง่ที่เรียกว่าให้เกียรติแต่ในระยะยาวนี่เกรงว่าจะมีปัญหากับไพร่ผู้คนทั้งหลายแหล่ที่จะมองการตีเสมอภาคซึ่งอธิบายยากในที่สุดก็จังหวะดีก็เลยทูลความจริงให้ท่านฟังว่า อยากจะออกบวชนะฮะในที่สุดก็เลยขอให้พระองค์พระราชทานอนุญาตพระราชทานอนุญาตให้ออกบวชมันเป็นอย่างนั้นนะฮะคือพระนิยมพระนี่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์มาตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้นะโยมเชื่อไหมว่าเวลาพระจะมรณภาพเนี่ยดูเหมือนจะเป็นระดับชั้นเจ้าคุณขึ้นไปนะชั้นเจ้าคุณชั้นสามัญขึ้นไปเวลาจะมรณภาพเราต้องทำหนังสือขอพระราชทานนะฮะลามรณภาพนะนะฮะคือหมายความว่าพอรู้ตัวเองว่าจะคือแบบว่าเข้าขั้นโคม่าแล้วต้องทำหนังสือนะฮะจะมรณภาพหรือไม่มรณภาพก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกษัตริย์กับพระสงฆ์เนี่ยมันมีมานานอยู่อย่างนั้นนะทีนี้ปุโรหิตนะฮะหรือว่าหัวหน้าพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ในการทำพระราชพิธีในวังทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่อยากจะทำตัวแบบตีตัวเสมอกับพระองค์ท่านทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตามนะเกรงว่าจะอธิบายยากต่อผู้คนทั้งหลายก็เลยตัดสินใจที่จะออกบวชนะฮะพระองค์ก็พระราชทานอนุญาตก็เลยเนื่องจากว่าท่านเป็นปุโรหิตมาถึง2สมัยรัชกาลแล้วก็เข้าของเงินทองในเยอะแยะมหาศาลแล้วก็ไม่มีครอบครัวท่านก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเราจะบริจาคทานทั้งหมดออกโรงทานนะฮะตีค้องร้องเปล่าให้ผู้คนทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อที่จะแจกทานโปรยทานใช้เวลา7วันกว่าจะหมดอ่ะนะฮะ มหาศาลนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแจกจ่ายหมดเลยแล้วก็สละออกบวชปรากฏว่ามีผู้คนทั้งหลายนะฮะเกิดความศรัทธาเริ่มใสในปฏิปทาขนาดยังไม่ได้บวชเลยนะติดตามออกบวชโดยประมาณ10,000คนนะฮะโดยประมาณนั้นนะและเสร็จแล้วก็เลยพากันไปตั้งเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอาสมหรือว่าที่หลักแหล่งที่จะอยู่กันในฐานะเป็นพระเนี่ยนะฮะอย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างแคว้นอังคะมากทะแล้วก็กุรุอะไรสักอย่างเรือนหมื่นนี่ก็เป็นวงกว้างพอสมควรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็สอนบรรดาผู้ที่บวชออกนะเป็นฤาษีเป็นพระฤาษีไม่สังกัดพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นฤาษีนักบวชธรรมดาทั่วไปเสร็จแล้วท่านก็บอกให้กับผู้คนทั้งหลายที่มาอยู่ในนั้นซึ่งเป็นพวกหนุ่มๆแน่นๆกันเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเอางี้ละกันเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเธอทั้งหลายเกิดกามราคะกามราคะก็คือเกิดความยินดีในเรื่องเพศเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะให้ทุกคนทุกครั้งที่เกิดกามราคะตัวนี้นะให้พากันไปขนทรายนะมาคนละหม้อแล้วก็มากองไว้ตรงที่สนามหญ้าสนามอาสมเนี่ยนะเสร็จแล้วเป็นหมื่นนะปรากฏว่าวันๆหนึ่งเอามากองกันเยอะเลย แสดงว่ารูปหนึ่งถ้าจะคิดหลายครั้งและทีนี้ปรากฏว่าพอมากองกันเยอะเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็มาไม่รู้ก็นึกว่าโอ้พระนี้มีความภาคเพียรพยายามช่วยกันขนทรายอะไรมาเนี่ยตามคำสั่งสอนอาจารย์ก็เกิดความศรัทธาพาเอาอาหารขนมนะฮะของหวานอาหารแห้งต่างๆมาถวายก็จะเป็นประจำนะและทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อทรายถูกขนมากองไว้นะเพราะมันต้องกองไม่หยุดไงนะเพราะมันคิดไม่อยู่เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพญานาคเนี่ยนะพญานาคเนี่ยนะเรียกว่าพญานาคราชซึ่งดูแลเกี่ยวกับไปพวกแม่น้ำพวกทรายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทรายเนี่ยตัวเองเป็นเจ้าของแล้วมาเอาของเราไปเนี่ยก็รู้สึกหวงแหนนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพอมาถึงกองนั้นปุ๊บมาถึงอยู่ที่กองทรายปุ๊บก็เลยครอบครองอาณาเขตเลยนะฮะแล้วมันมีฤทธิ์มันมีเดชมันสามารถพ่นไฟสามารถพ่นควันนะฮะปล่อยมลพิษได้นะ
แล้วตอนนี้พระทั้งหลายก็พากันกลัวนะไม่ใช่พระนะนักบวชฤาษีทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็พากันกลัวก็เลยไปหลบไปอยู่ที่อื่นหมดนะแล้วก็พญานาคเนี่ยก็อยู่แวดๆแถวนั้นระยะแถวแถวนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าฤาษีที่เป็นผู้นำที่ชื่อว่าอัคคิทัตตะเนี่ยก็พยายามสอนนะลูกน้องที่มาบวชตามทั้งหมดเป็นเรือนหมื่นนี่บอกตลอดจนถึงคนที่มาทำบุญบอกว่าเนี่ยถ้าพวกเธออยากจะหมดที่พึ่งนะนะอยากจะมีความสุขนะฮะทั้งกายทั้งใจชีวิตปลอดภัยรุ่งเรืองให้เอาภูเขาให้เอาป่าไม้ให้เอาต้นไม้ลูกกับเจดีย์หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะที่อยู่ละแวกนั้นนะเป็นที่พึ่งเธอแล้วเธอก็จะปลอดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงก็สอนอย่างนี้มาโดยตลอดทีนี้เราตัดภาพไปยังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะมีบุพกิจ อยู่อย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นพุทธกิจไม่ใช่บุพกิจเขาเรียกว่าพุทธกิจของพุทธเจ้ามี5อย่างด้วยกันแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายนั่นก็คือการตรวจดูสัตวโลกเรียกว่าญาณฉลังญาณนี่แปลว่าความรู้ฉลังนี่แปลว่าเน็ตนะฮะแปลว่าเน็ตนะเน็ตก็คือตาข่ายนะนะฮะตาข่ายที่เขาขึงไว้อะนะฮะเน็ตใช่ไหมเน็ตนั่นแหละนะก็คือมันเป็นลักษณะครับว่าเป็นเครือข่ายเป็นคล้ายๆว่ามันเหมือนกับใยแมลงมุมใยแมลงมุมเนี่ยแมลงมุมเนี่ยนะมันจะมีศักยภาพความสามารถพิเศษในการรับรู้ที่ค่อนข้างไวแล้วก็แบบเซนซิทีฟมากพอมันสร้างใยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไปดักอยู่จุดใดจุดหนึ่งทีนี้ไอสัตว์เล็กๆเนี่ยนะฮะพอมันมาติดใยแมลงมุมปุ๊บมันไปทันทีเลยนะฮะไปแล้วมันก็ไปดูดนะไปดูดเอาน้ำอะไรนะตายคาที่อะไรลักษณะนี้นะนี่คือใยแมลงมุมเนี่ยมันสามารถเราจะเห็นบนต้นไม้เห็นตามกอหญ้าใช่ไหมนะที่เวลาเราออกไปท้องไร่ท้องนาไปอะไรต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กที่ตายหมดนะไอ้นี่แมลงมุมเนี่ยมันแพ้อยู่อย่างเดียวก็คือควายนะเพราะว่าควายเข้ามาแล้วก็รังพังหมดแล้วนะฮะไม่สามารถที่จะนั้นได้นะแล้วก็มีคนไทยเราเคยเปรียบเทียบกรณีกฎหมายไทยเขาบอกว่ากฎหมายธรรมเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ก็เฉพาะคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่หมายว่ามีผลบังคับใช้อย่างแท้จริงเฉพาะไอ้ชาวไร่ชาวนาคนที่ไม่มีความรู้แค่นั้นนะฮะแต่ว่าสำหรับพวกที่มีเงินมีทองมีเส้นสายคอนเนคชั่นใหญ่ๆนะมันไม่ค่อยโดนกฎหมายนะฮะสักเท่าไหร่นักก็เรียกว่าเบาๆไปลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าไอ้พวกที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้นี่ก็เหมือนกับพวกควายนะฮะคือหมายว่ามันรอดพ้นจากตรงนั้นไปนะฮะลักษณะเป็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ยเสร็จแล้วพุทธเจ้าท่านก็ตรวจดูสัตวสัตว์ทั้งหลายคือวันเนี่ยจะมีแค่เคสหนึ่งประมาณ1เคส1กรณีเท่านั้นนะจะตรวจดูว่าใครที่อยู่ในข่ายที่จะไปโปรดนั่นสมัยเขาว่าการที่จะรู้ว่าใครสมควรที่จะได้รับการโปรดหรือไม่เนี่ยท่านก็จะดูถึงคุณสมบัตินะแล้วทีนี้พอดูเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวท่านอัคคิทัตตะเนี่ยนะมีคุณสมบัตินะมีศักยภาพพื้นฐานภายในพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเพราะดูตั้งแต่ต้นมาเลยเนี่ยนะตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยมาจนถึงชาติปัจจุบันดูแล้วเหมาะที่จะเป็นพระอรหันต์ได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพระเจ้าทำนะพระเจ้าพอตัดสินพระทัยแล้วพระองค์ก็มียุทธศาสตร์การทำสงครามทุกสงครามต้องมียุทธศาสตร์นะฮะในกรณีของพระองคุลิมานก็เช่นเดียวกันนะพระอานนท์บอกขออาสาไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พระเจ้าบอกว่าโอ้อานนท์อย่าเลยศึกนี้นะฮะใหญ่หลวงนักนะฮะอย่าเสี่ยงกับเราเลยนะเพราะว่าองคุลิมานนี่ตาเลือดเข้าตาแล้วนะคงมองไม่เห็นรู้อะไรไปใครพ่อแม่อะไรมันก็ไม่สนใจอะไรก็ไม่สนใจพระเจ้าแกก็ไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปแต่โดยพระองค์เองนะแต่ว่าโดยที่พระอานนท์ขยันขยออะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้พอพระพุทธเจ้าท่านมานึกถึงยุทธศาสตร์ที่จะต้องทำก็นึกถึงตัวช่วยนะฮะผู้ช่วยดูไปดูมาก็
จะมีอัครสาวก2องค์ใครบ้างอัครสาวก2องค์ซ้ายขวาพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะฮะทั้ง2รูปเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตคนละด้านใช่ไหมสเปเชียลิสต์คนละด้านพระสารีบุตรนี่ก็แนวแนวสติปัญญาใช่ไหมส่วนพระโมคคัลลานะนี่ก็แนวแนวฤทธิ์เดชแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ทั้งนั้นนะพุทธเจ้าท่านก็วิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้าส่งพระสารีบุตรไปเนี่ยมันอาจจะเกมก็ได้งานนี้ก็เลยเอาละส่งพระโมคคัลลานะไปแล้วกันพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีเดชนะแล้วเสร็จแล้วก็เลยเรียกพระโมคคัลลานะเข้าเฝ้านะว่าเธอไปกำราบหรือว่าไปปราบพวกที่มันเชื่อเรื่องภูเขาต้นไม้ใบหญ้ามีความศักดิ์สิทธิ์นิดหน่อยนะทีนี้พระโมคคัลลานะตอนแรกก็บอกว่าโอ้ลำพังผมรูปเดียวนี่คงรับมือไม่ไหวมั้งไม่เป็นไรเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปเธอไปก่อนแล้วฉันจะตามไปนะแต่มันนึกถึงอิสราเอลเนี่ยก่อนที่มันจะบุกเลบานอนก่อนที่จะบุกฮิสบอลเลาะห์เนี่ยส่งโทฮอคไปก่อนนะขีปนาวุธไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยรถถังภาคพื้นดินนะฮะนึกถึงเลยแล้วทีนี้พอพระโมคคัลลานะนะฮะรับคำบัญชาของพุทธเจ้าพระองค์ก็ท่านโมคคัลลานะก็ไปนะทีนี้ท่านโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วในยุทธศาสตร์การที่จะปราบศัตรูหรือว่าปราบผู้ที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะหมื่นคนอ่ะนะกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆของบริเวณอาสมของบริเวณวัดอารามนะแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในวิหารนะแต่ทีนี้ท่านต้องการจะรวมพลต้องการที่จะผดเด็ดศึกพร้อมๆกันเลยทีเดียวเนี่ยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนึกไปนึกมาเอางี้แล้วกันยังลูกเห็บให้ตกก็แล้วกันนะฝนนี่มันเบาไปนะฮะก็เลยแสดงอภินิหารทำให้ลูกเห็บเนี่ยตกปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักนะตกใส่หัวนะทั้งเปียกทั้งเจ็บนะโอ้ยไอ้โอ้ยกันในที่สุดหมื่นคนก็เลยหนีไปอยู่ในร่มอยู่ในศาลาก็เรียกว่าบรรณศาลานะซึ่งเจ้าลัทธิหรือว่าท่านอคิทัตตาก็อยู่ในนั้นนะทีนี้ก็ตกไม่หยุดพอทุกคนเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บพระโมคคัลลานะก็เข้าไปยืนอยู่ตรงประตูนั่นแล้วก็เรียกว่าอคิทัตตาเรามาเยี่ยมนะทีนี้อคิทัตตาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ออกบวชไม่เคยมีใครเอ่ยชื่อแกแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยนะแล้วทีนี้ท่านโมคคัลลานะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็บอกว่าอคิทัตตาท่านอคิทัตตาก็เลยถามว่าท่านเป็นใครไม่มีใครเลยนะที่มาสำนักเราแล้วก็ออกชื่อของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่เรียกอาจารย์อาจารย์นั้นท่านเป็นใครเราเป็นนักบวชเป็นนักบวชแล้วอัฐบริการนะฮะแปดมีที่ไหนโอ้ยมาอย่างนี้ใครจะเอามามันพลุงพลังนะเราถืออัฐบริการเหล่านั้นไว้ในใจเราแล้วก็เที่ยวไปแบบตัวเบาสบายอะไรเงี้ยนะแล้วนี้ท่านมาทำไมที่เนี่ยจะมาขอพักสักคืนท่านอคิทัตตาบอกว่ามันจะมีที่ไหนไอ้พักดูได้อยู่กันเป็นหมื่นนะขอคืนเดี๋ยวนะเราเป็นพระนักบวชด้วยกันนะฮะขอสักคืนไม่เป็นไรเอาไปมาก็จะพยายามอยู่ให้ได้นะฮะพักสักคืนหนึ่งเอาถ้างั้นถ้าไม่มีจริงใครอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ที่กองทรายใครอ่ะ โอ้อย่าไปอยู่ได้ไงพญานาคราชโอ้โหฤทธิ์เดชมันขนาดไหนไปอยู่ก็โดนเผาไหม้เป็นจุนสิว่างั้นนะพระโมคคัลลานะบอกว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ได้นะเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทีนี้พญานาคราชเห็นเข้าก็โอ้โหนี่มันหยามกันชัดๆนี่นะในที่สุดก็เลยต่อสู้กัน2ยกนะยกแรกนี่ก็เรียกว่าต่างคนก็ต่างอัดควันใส่กัน เหมือนระเบิดปรมาณูเลยนะทีนี้อัดควันใส่กันนี่แบบโอขมงเลยนะแล้วเสร็จแล้วควันเนี่ยมันโอ้โหมันถึงขั้นชั้นพรหมเลยนะฮะเลยสวรรค์ชั้น6ไปอีกนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าควันเนี่ยทำอะไรพระโมคคัลลานะไม่ได้นะพระเอกของเราเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันทำให้นาคราชเนี่ยเกิดย่ำแย่นะฮะ
แล้วทีนี้จวนเจียนจะลำบากนาคราชก็เลยเปลี่ยนแผนควันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาไฟก็เลยพ่นไฟออกมาพอพ่นไฟมาเสร็จแล้วท่านก็เข้าเตโชธาตุเข้าอิมโนมยิทธินะเข้าเตโชธาตุแล้วก็เสร็จแล้วก็พ่นไฟออกมาปรากฏว่าไฟของฝ่ายนาคราชเนี่ยทำอะไรพระโมคคัลลานะไม่ได้แต่ว่าไฟของพระโมคคัลลานะที่ท่านแสดงฤทธิ์ออกมาเนี่ยทำให้พญานาคราชเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วในสุดก็ยอมทีนี้พอยอมเสร็จแล้วก็เลยเอาตัวเองเนี่ยนะขดนะรอบกองทรายแล้วก็แผ่แม่เบี้ยข้างบนนะฮะได้เสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็ไปนั่งตรงนั้นทีนี้อาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์เป็นเรือนหมื่นเนี่ยนะฮะตื่นเช้ามาก็นึกอยู่ในใจว่าลองไปดูซากศพของโมคคัลลานะสินะฮะว่าจะอยู่ในสภาพไหนอย่างไรสวยไม่สวยอะไรยังไงนะก็พากันมาดูนะพอมาดูแล้วตะลึงอ้าวตายแล้วใครไปนั่งอยู่บนนั้นอ่ะนะแล้วพญานาคราชอยู่ไหนอ้าวทำไมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาไปเอามาก็เลยได้รู้ความจริงว่าโอ้พญานาคราชนั้นพ่ายแพ้อย่างหมดรูปแพ้อย่างยับเยิน3-0เซตนะใช่ไหมแค่2รอบกันนะก็ยอมแพ้แล้วนะไม่ถึง3เซตแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปมาก็เลยกลายไปว่าโอ้นะฮะท่านแสดงที่ได้ขนาดนี้เชียวหรืออะไรเงี้ยในที่สุดทั้งอัคคีทัตตะซึ่งเป็นหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องทั้งหมดต่างก็ยอมรับนะแล้วแต่ก็เลยถามว่า ใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพอดีพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีนะรถถังผ่านพื้นดินมาพอดี ทีนี้พอมาถึงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพอมาถึงเสร็จแล้วนะครับคนผู้คนทั้งหลายก็ถามว่าท่านเป็นอาจารย์ของใครเนี่ยอาจารย์ข้าเจ้ากำลังพานะโอ้โหลูกศิษย์ขนาดนี้แล้วอาจารย์จะขนาดไหนในที่สุดทุกคนก็เลยยอมรับพระพุทธเจ้านะแล้วก็เสร็จแล้วพระเจ้าก็เลยถามนะถามท่านอคิทัตตะที่เป็นหัวหน้าพระฤาษีนะบอกว่าคำสอนของท่านเป็นยังไงแกก็พูดตรงเนี้ยบอกว่าสอนง่ายว่าให้คนเนี่ยเอาป่าไม้เอาภูเขาเอาแม่น้ำเอาลูกเทวดาหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งนะพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเกาผิดที่นะฮะเราจะต้องเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะก็คือถ้าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเราจะได้รู้เรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือที่พึ่งอันเกษมเห็นไหมที่มันปรากฏในบทสวดเนี่ยนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะและเสร็จแล้วพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วพวกนี้ก็เลยศรัทธาพอศรัทธาเสร็จแล้วพวกก็ขอบวชพุทธเจ้าก็ประทานให้บวชเดี๋ยวนั้นเลยเรียกว่าแบบไม่ง่ายนะเอหิภิกขุปสัมปทาพวกเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุนะมาเถิดนะภิกษุหลายจงเป็นภิกษุกันเถิดเสร็จแล้วก็ได้เป็นภิกษุกันนะหมื่นกว่าลูกนะเห็นไหมและเสร็จแล้วก็ได้ถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงนั่นคือที่มาของบทสวดบทนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังคมไทยของเราณปัจจุบันเนี่ยนะเกิดสตอรี่ในลักษณะอย่างนี้เหมือนกับชาดกที่เคยเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นอาตมาถึงบอกว่ามันวิกฤตมากๆนะฮะวิกฤตอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้โยมเล่าให้อาตมาฟังเดี๋ยวนี้โยมเด็กรุ่นใหม่ในเมืองไทยก็ชักจะไม่ค่อยอะไรกับพระเท่าไหร่แล้วนะนะบางคนนี่แอนตี้เลยนะเพราะว่ามันสื่อไงนะฮะสื่อสารมวลชนหรืออะไรต่างๆโซเชียลมีเดียที่ปรากฏขึ้นทางสังคมนะพระบางรูปบางองค์ก็คล้ายๆกับว่าไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยแล้วว่าค่อนข้างจะโชว์ออฟมั่งอะไรต่างๆมากมายนะก็เด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่บอกโอ้ยทำไมพระต้องโชว์อะไรขนาดนี้สารพัดอย่างแล้วความศรัทธาเริ่มใสมันก็เริ่มดรอปลงไปเรื่อยๆลักษณะเป็นงั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนมันจะเริ่มที่จะสนใจศาสนาเนี่ยน้อยลงหรือถ้าสนใจแต่ว่าถ้าพระประกาศธรรมลักษณะเนี้ยน้อยลงไปเรื่อยๆเด็กก็จะเข้าถึงแค่เปลือกของมันนะเข้าถึงแค่พิธีกรรมไม่เข้าถึงแกนของมันนะมันก็กลายเป็นปัญหาหนักขึ้นไปอีกนะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราทำขึ้นมาสักจุดหนึ่งแล้วก็ทำมาจริงอาจารย์ต่อมาก็คิดว่าน่าจะดึงผู้คนทั้งหลายเหล่านี้นะซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะเข้ามา
สนใจในเรื่องของศาสนาได้พอสมควรนะถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะนึกไปถึงเรื่องของปฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนาปฏิหาริย์ในพุทธศาสนามีอยู่3 1คืออะไรเคยบรรยายไปแล้วอิทธิปฏิหาริย์2อาเทศนาปฏิหาริย์3อนุสาสนีปฏิหาริย์ถามว่า2 อย่างแรกเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศหรือแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยและการดักใจทายใจหรือว่าเป็นโหราศาสตร์วิเคราะห์ดวงของคนเนี่ยมีจริงไหมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีจริงนะแต่เราต้องยืนยันด้วยคำพูดพุทธพจน์ของพระเจ้าบอกว่าทรงรังเกียจทั้งสองอย่างแรกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าคนที่มีฤทธิ์มีเดชหรือเป็นหมอดูเนี่ยถ้าเกิดความโลภมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็สามารถที่จะบิดเบือนมันสามารถที่จะใช้ความรู้ทางอิทธิฤทธิ์และความรู้ทางด้านการดูดวงนะไปเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของคนได้นี่อยากให้กลับไปอ่านหมอดูที่ว่าทำพิธีขโมยดวงนั่นนะฮะให้ไปอ่านดู ขโมยดวงของเราเนี่ยอยู่ดีๆดวงดีๆของเราเนี่ยเขาขโมยไปเงี้ยนะอุตส่าห์สะสมมาตั้งนานเนี่ยโดนขโมยเฉยเลยไงนะฮะแล้วก็ติดตามตัวไม่ได้ด้วยอะไรด้วยนะแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะงั้นเพราะฉะนั้นวาทกรรมในเชิงศักดิ์สิทธิ์ในเชิงความเชื่อแบบแนวหลงงมงายเพื่อหวังเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะมันมีขึ้นมาเยอะมากเลยนะทีนี้ถ้าสมมุติเรายอมรับว่าอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้หรือแม้กระทั่งการเสกตะปูเข้าท้องเรื่อยต่างต่างๆเราเนี่ยที่เขาเชื่อกันเนี่ยมันอาจจะมีของมันการดักใจทายใจก็อาจจะมีของมันแต่ถ้าเราไม่สนเนี่ยเราเน้นแนวทางของเรานะถ้าอันนั้นมันเป็นแตงโมเราก็เป็นแคนตาลูปซะนะถ้านั้นมันเป็นส้มเราก็เป็นส้มโอซะอะไรเงี้ยนะฮะคือหมายว่าต่างคนต่างอยู่นะฮะคือมันมีจริงก็ตามแต่ว่าเราอยู่ตามแนวของเรามันก็ไม่มีอันตรายไม่มีผลต่อเราได้นะนี่ถ้าสมมติโยมถามมาแต่มาว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาเนี่ยท่านเคยเจออะไรที่มันแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีอะไรเงี้ยนะแต่มาก็ต้องบอกว่ามันมีจริงนะอะไรที่เราคิดว่ามันไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีเนี่ยนะแต่มาก็เคยเจอมาแล้วว่ามีแต่เพียงแต่ว่าเรายืนหยัดในความเป็นเราถึงเขาจะมีก็เป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครที่จะยืนยงยาวได้แม้กระทั่งเปรตสัมภเวสีทั้งหลายแหล่นะถามว่ามันมีจริงไหมก็มีแต่ถ้าเกิดได้รับการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเขาก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนสภาพของเขาไปได้นะหรือแม้กระทั่งหมอดูหมอผีทั้งหลายนี่ก็ตายมาเยอะเลยนะนะ ตายเพราะโดนตีกลับโดนทำร้ายกลับบ้างอะไรบ้างจากหมอดูนะหมอผีอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยแม้กระทั่งฝรั่งเองเนี่ยเขาจะมีลักษณะก็เรียกว่า black magic นะแล้วก็ white magic ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไสยศาสตร์แบบขาวไสยศาสตร์แบบดำอะไรเงี้ยคุณไสแบบขาวแบบดำอะไรเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ตมาก็เคยถามหลวงพ่อตอนที่นั่งรถไปที่แถวยุทธยาไปเทศตมาก็ถามเงี้ยนะลักษณะเหมือนกับพ่อถามลูกถามพ่อนะเอ๊ะหลวงพ่อมันจะมีจริงไหมหลวงพ่อที่เขาเสกหนังควายเขาท้องเนี่ยนะคือหลวงพ่อท่านอยู่พัทธลุงเนี่ยพ่อท่านมีควายมีงัวเยอะใช่ไหมมีสิมีท่านก็บอกว่ามีนะในสมัยโบราณมันก็มีอยู่นะแล้วเราจะทำยังไงหลวงพ่อถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปยุ่งมาสินะเราจะไปยุ่งมาก็ทำตามแนวของเรานี่แหละนะแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคุณธรรมอะไรต่างๆตอนนี้นะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพรหมจักรนะฮะหลวงพ่อครูบาวัดพระบาทตากผ้าเนี่ยท่านเป็นพระสายแนวปฏิบัติกรรมฐานนะฮะหลวงพ่อพรหมจักรสังวรนะชื่อท่านนะต่อมายังทันอยู่นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีชนชาติกะเหรี่ยงเนี่ยชนชาติกะเหรี่ยงนี่เขาเก่งในเรื่องของการเอาของเอาอะไรใส่ตัวเรานะโดยมีหลากหลายวิธีเช่นเอาเส้นผมเราไปเช่นเสกอะไรใส่น้ำใส่เนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้พวกนี้ก็อยากจะลองภูมิของ
หลวงพ่อครูบาผมมาจากสังวรว่ามีจริงไหมเพราะเขาล่ำลือกันนะว่าท่านมีคุณธรรมสูงมากนะก็เลยเอาน้ำเอาอะไรใส่น้ำนะเอาไปถวายท่านนะทีนี้พอยื่นไปปุ๊บหลวงพ่อกำลังจะเอาเอื้อมมือไปแตะเนี่ยปรากฏว่าแก้วมันแตกเลยฮะแก้วมันแตกเลยนะไอ้พวกชนชั้นชาวเขาที่เขามีพวกนี้เขาก็ตะลึงแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม้มันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราแน่วแน่ในแนวทางของเราเนี่ยนะมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต่างคนต่างอยู่สร้างดาวคนละดวงไงนะใช่ไหมฮะ มันต้องเด็ดเดียวนะนะมันต้องเด็ดเดียวนะมันถึงเราถึงจะนั่นได้แต่ถ้าเราไปกลัวเลยนะทางที่เราสะสมมาอย่างดีมันจะมาเขวบ้านปลายในยุ่งเลยไม่เชื่อมา70ปีนะฮะอยู่แนวสายปฏิบัติสายปัญญาตลอดแต่พอไปเจอเหตุการณ์งี้ปุ๊บเข้าเปลี่ยนแนวเลยอย่างงี้โอ้โหจบเลยต้นทุนหายหมดเลยนะฮะเรียกว่าขาดทุนยับเยินเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะศรัทธาเราต้องแน่วแน่นะคือหมายว่าศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยแต่ไปคิดในลักษณะที่เรียกว่าเป็นศรัทธาล้วนๆไม่ได้แต่ว่าต้องมีปัญญากำกับด้วยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะถามว่าอย่างกรณีของวัตถุมงคลถามว่ามันมีผลจริงไหมนะต่อมาว่าถ้าคนไม่มีคุณธรรมยึดครองเนี่ยมันก็ไม่มีผลไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดนะอย่างพวกที่ห้อยแขวนแล้วก็กินเหล้าเมายานะเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองทะเลาะเบาแวงเนี่ยเห็นไหมพระที่ห้อยแขวนก็ไม่มีความหมายใดทั้งสิ้นต่อให้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนท่านก็คงไม่อยู่แล้วล่ะนะฮะท่านก็บอกว่ามึงดูแลตัวเองแต่กูไม่อยู่แล้วเขาบอกกระทำเกินเหตุไม่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนได้ใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเพราะงั้นตมาเลยบอกว่าเนี่ยพระรอดก็คือพระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะทำให้รอดนะคือเราห้อยแขวนพระเนี่ยหรือวัตถุมงคลอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยต่อมาว่ามันเป็นการห้อยแขวนแบบต้องเชิงสัญลักษณ์นะสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจว่าทำไมเราต้องห้อยแขวนนะฮะอย่างสมมุติว่าเรามีพระที่จริงแล้วเขามีหลายอย่างนะไม่ใช่มีแต่พุทธรูปอย่างเดียวนะอย่างพระศิวลีนะพระศิวลีนี่โดดเด่นทางด้านไหนสเปเชียลิสต์ทางด้านไหนฮะเป็นลักษณะแบบโชคลาภนะฮะพระศิวลีเนี่ยนะแล้วมันมีพระอีกองค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระขวัมปติคือพระปิดหน้านั่นพระปิดตาพระปิดตาเนี่ยเคยเห็นไหมอ้วนนะอ้วนนะเหมือนพระบางรูปอ้วนนะแล้วก็เสร็จแล้วน่ะปิดตาทีนี้ถามว่าในชาดกในสตอรี่ของพระเจ้าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมนะที่เขามาทำกันทุกวันนี้นะฮะก็ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างไกลไปต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยนะมันมีสองเส้นทางนะวันที่นัดหมายจะเดินทางไปยังเมืองที่เขานิมนต์มาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพอไปถึงทางแพร่งที่เราจะเลือกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้ว ปรากฏว่า ผู้รู้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระที่อยู่ตามเสด็จนะรู้นะข้อมูลดีว่าถ้าเดินทางตรงใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็ถึงที่หมายนะฮะแต่ไม่มีข้าวกินนะเพราะว่าไม่มีบ้านคนผู้เรือนบ้านเรือนของผู้คนอยู่เลยตายแน่ๆนะแต่ถ้าจะไปแบบอ้อมๆมีข้าวกินตลอดทางเพราะมันมีหมู่บ้านต่างๆนะแต่ใช้เวลานานหน่อยแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าก็พิจารณาอยู่สักพักก็บอกว่าเอ้าพระที่ชื่อขวัมปติมาไหม มาไหมแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่ามาครับเอ้าถ้ามาก็ตรงก็ไม่อ้อมละใช้เวลา1เดือนทีนี้ก็เกิดว่าพอตรงเนี่ยนะปรากฏว่าแทนที่จะอดไม่อดฮะเพราะว่าครอบครัวของเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ต่างๆตลอดเส้นทางเนี่ยลุกขึ้นมานึ่งข้าวเป่าไฟทำอาหารการกินอะไรใส่บาตรตลอดแล้วก็เลยจนถึงที่หมายแบบไม่อดไม่อยากอ่ะนะทีนี้ปรากฏว่าทุกคนก็ตะลึงแต่คนที่ตะลึงมากกว่านั้นคือพระขวัมปติพระขวัมปติก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าจะต้องเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าทางตรงไม่ต้องอ้อมนะฮะท่านก็ไม่รู้จะไปถามใครเนาะท่านก็ในที่สุดก็เลยลองนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิยังไงก็มองไม่เห็นในที่สุดก็บอกอ่ะ
ลองปิดตาดูดิทีนี้พอปิดตาจิตมันก็สงบขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะย้อนระลึกชาติได้นะฮะว่าโอ้ชาติที่แล้วเนี่ยเราเคยเป็นหมอยารักษาคนนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไม่เน้นเรื่องการเงินการทองเท่าไหร่แล้วก็เงินทองที่เราได้มาจากเรายาคนรักษาคนให้หายเราก็ไปแจกจ่ายชาวบ้านชาวช่องเขาชาวบ้านชาวช่องเขาก็เอาผลหมากรากไม้มาให้เราเยอะแยะแล้วก็ไปแจกต่ออีกนะโอ้เป็นเพราะผลบุญกรรมอย่างนี้นี่เองนะทำให้เรากลายเป็นพระไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากเพราะงั้นพวกที่นิยมวัตถุมงคลทั้งหลายก็เลยเอาสตอรี่ลักษณะเนี้ยมาเป็นโปรดักต์มาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับที่จะระดมทุนบ้างอะไรบ้างในลักษณะอย่างนั้นนี่ถามว่าเราห้อยอย่างเงี้ยเราเสียหายไหมไม่เสียหายนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจความหมายศิวลีเราห้อยแขวนพระศิวลีเพราะอะไรเพราะศิวลีมีหัวใจเศรษฐีอยู่อุอากษัตริย์ใช่ไหมฮะอุขยันหมั่นหาธนทรัพย์อาพร้อมทรัพย์บริหารจัดการผลกะมีวิจารณญาณการคบคนสะวางตนวางชีวีให้มีพอเราจะเห็นว่าถ้าเราห้อยแขวนพระศิวลีหรือเป็นผ้ายันแตะไว้ที่นั่นต้องเข้าใจละว่าถ้าจะรวยได้เนี่ยต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้1ต้องขยัน2ต้องบริหารจัดการเก่งใช่มั้ย3ต้องพยายามคบเพื่อนที่แบบโอเคหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าไปเน้นโอ้อวดนะใช้ชีวิตตามความสมดุลที่มันมีอยู่ลักษณะนั้นถ้าปฏิบัติตามอย่างนี้ที่จริงแล้วไม่ต้องมียันก็ได้ยันกันจนไม่ต้องมีพระศิวลีก็ได้แต่ถ้ามีเนี่ยก็หมายความว่าต้องเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยตมาถึงบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทั้งเปลือกก็มีทั้งแก่นถ้าเราเอาแต่เปลือกไม่เน้นแก่นมันก็ยากที่จะประกันว่าจะได้รับผลนั้น 100% แต่ถ้าเกิดเราเอาทั้งเปลือกและเอาทั้งแก่นเนี่ยรับประกันได้เลยนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาถึงบอกว่าเนี่ยปัญญาเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาโยมลองคิดดูดิสมัยก่อนเวลาเขาจะเข้าป่าเนี่ยป่าเนี่ยสมัยก่อนป่าดงดิบใช่ไหมสิงสาราสัตว์มันเยอะนะโดยเฉพาะอย่างช้างเนี่ยเยอะมากแล้วดุมากด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาอาจารย์ที่เก่งๆเรื่องเกี่ยวกับสามารถมีคาถาไล่ช้างไล่อะไรได้นะครับอาจารย์ก็จะเจิมบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เป่าคาถาโอมเพียงนะแล้วเสร็จแล้วก่อนจะเข้าป่าจริงอาจารย์จะกำชับจะบอกยามเข้าป่านะฮะยามเข้าป่าเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยทำไมมันลืมไปงั้นนะเดี๋ยวก่อนยามเข้าป่านะฮะยามเข้าป่าเอ้าทำไมต้องลืมไปนะอาจารย์ถ้าอาจารย์นรินจำได้ไหมฮะอาจารย์นรินจำได้ไหมนะฮะทำไมต้องมาลืมเนี่ยบทกลอนเนี่ยอุตส่าห์ท่องมาอย่างดีทำไมลืมเฉยเลยนะยามเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ยามเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่นะนี่อาจารย์ให้นะยามเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถานะขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถายามน้ำแกงจวนหมดรสโอชาเติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยน้ำแกงเพราะอะไรเพราะหมายก็ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบง่ายๆสำเร็จรูป 100% นะเรามานึกถึงอย่างมาม่าเนี่ยนะมาม่าคืออะไรมาม่าคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมฮะคือเราได้มาม่ามาซองเนี่ยถามว่ากินได้ทันทีไหมได้ไม่ได้อย่างน้อยเราต้องฉีกซองก่อนจะกินน้ำซองได้ไงเราต้องฉีกซองก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วการฉีกซองก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมฮะนี่คือเงื่อนไขนี่คือการลงทุนแล้วก็ไปหาถ้วยหาช้อนมาแล้วก็เทเสร็จนั้นแล้วก็ฉีกกันนั่นอีกยิ่งยากอีกไอฉีกไอที่เป็นพวกเครื่องปรุงนั่นน่ะบางทีเราใช้ปากกัดเนี่ยฟันหลุดเลยก็มีนะแล้วก็ต้องเอากรรไกรมาตัดแล้วก็เทใส่ก็เลอะมือบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเทน้ำใส่กินได้ทันทีไม่ยังฮะต้องรออย่างน้อย3นาทีนะฮะกว่าจะกินได้เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่านี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันไม่ 100% เพราะงั้นทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยบนเงื่อนไขทั้งนั้นใช่ไหมฮะบนเงื่อนไขที่เราจะต้องทำทั้งสิ้นอย่างเรื่องของการดูดวงนี่ก็เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีนั้นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงมันดีนะ
ท่านมองว่าดวงเนี่ยดอเด็กวอแหวนงองูดอเด็กคือคนเราเกิดมาต้องเดินถามว่าเดินไปทางไหนนะฮะถ้าเดินไปในทางที่มันเจริญก้าวหน้านั่นก็เรียกว่าดวงดีใช่ไหมถ้าตรงข้ามก็ดวงไม่ดีถามว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณวิริยะคุณขยันคุณหมั่นคุณเพียรไหมอะไรเนี่ยนี่ก็แนวโน้มดีละถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรนะวิริยะนะทุกขมัจเจติคนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะไม่อดตายพระเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนเสร็จแล้วงอคืออะไรงอก็คือมีงานทำไหมทำหน้าที่ไหมถ้าเกิดไม่ทำหน้าที่จบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดวงนั้นมันขึ้นอยู่ลักษณะอย่างนี้นะถ้าเราเอาไปฝากไว้กับไอ้นี่นะนี่ธรรมชาติก็ทำขึ้นมาก็ไม่ได้มีมุ่งหมายอย่างนั้นนะนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยถุงเงินรั่วอย่างนั้นอย่างนี้นะสารพัดทำให้เราฟังแล้วก็ใจหายก็เลยทำให้เราขี้เหนียวไม่อยากจะจ่ายเลยเพราะกลัวมันรั่วบางทีเราเชื่อมากก็ไม่ได้คือหมายว่าเราฟังไว้พอมาพิจารณาคือเมื่อก่อนเนี่ยตมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเล่นแค่เฉพาะลายมืออย่างเดียวนะแล้วทีนี้พวกหมอดูมันก็คิดแปลกๆไปตอนนี้มันดูฝ่าเท้าด้วยดูรอยฝ่าเท้าด้วยนะเนี่ยมันก็ครีเอทขึ้นมามันก็สร้างวัฒกรรมขึ้นมาสร้างแนวทางขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางที่จะทำให้คนนั่นได้นะสรุปแล้วก็คือว่าในความเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยนะฮะพุทธเจ้าท่านให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะว่าพระรัตนตรัยเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงหนึ่งพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพ่อพระธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นแม่นะส่วนพระสงฆ์เนี่ยเราหมายถึงพระที่เป็นแกนนำเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลนะฮะที่เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นแนวทางที่จะทำให้เราเห็นลู่ทางว่าเนี่ยลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเมื่อมาบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นสุปฏิปันโนได้เราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาฉะนั้นเลยจะไม่สามารถเข้าสู่กระแสแห่งพระโสดาบันได้หรือความดีงามต่างๆได้อันนี้คือการเข้าถึงตรงนี้ลักษณะนี้และที่เด็ดมากกว่านั้นก็คือการพึ่งพระรัตนตรัยคือการพึ่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นะฮะไอเนี้ยเป็นการพึ่งแบบเน้นทางใจนะฮะไอทางโลกก็ได้อย่างนี้แต่ว่าเน้นที่สุดคือทางใจนะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยนะต้องเตรียมไว้ละตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยต้องเตรียมไว้เตรียมหมอไว้สองคนหมอนอกกับหมอในหมอนอกคือคนที่เขาเรียนมา6ปีเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมเฉพาะด้านอีก 2-3 ปีก็ว่าไปอันนี้หมอนอกเวลาเราเป็นไส้ติ่งเนี่ยนะอย่าทำเป็นอวดรู้เพราะว่าหมอเขามีความรู้มากกว่าเราแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะใช้ได้อย่างถูกต้องมากกว่าเราเราก็ให้หมอนอกจัดการโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นทางกายในขณะเดียวกันแน่นอนที่สุดทุกครั้งที่เราป่วยนะใจมันจะไม่ค่อยสบายใจมันจะพอป่วยไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะทำหน้าที่ในการรักษาใจให้สงบรับมือได้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยภายนอกก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นหมอในหาใช่ใครที่ไหนไม่คือตัวเราเองนะดังนั้นพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเนี่ยประโยคสองประโยคเนี่ยแต่พวกเราจะเป็นเน้นโฟกัสที่อัตหิตโนนาโถไม่ค่อยได้เจอคำว่าโกหินาโถปโรสิยาใช่ไหมนะฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อ้าวทุกคนว่าตามจะจบแล้วจะเอวังแล้วในโลกนี้ไม่มีใครเดี๋ยวก่อนในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่นายหนีมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่นายหนีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีคนเขาคนนี้นะหรือคือเขาคนนี้นะหรือคือตัวเราอาตมาจะสรุปให้ฟังในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่นายหนีมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่นายหนีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีเขาคนนี้นะหรือคือตัวเราถ้าท่านทำตนเป็นที่พึ่งเท่ากับท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยพึ่งพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่สำคัญและถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติอย่างนี้อยู่เนืองๆไม่ให้อะไรข้างนอกมาแปรผันทิศทางความเชื่อของเรา
ชีวิตของเราก็จะอายุวันโนสุขังพลังก็คือหมายความว่าวันนะของเราจะผ่องใสฉัพพรรณรังสีสีทั้ง6จะปรากฏขึ้นในนามของออร่านะครับคือถ้าสมมติเราปฏิบัติตัวตนเขาเราแบบใจร่มใจเย็นใจอะไรเข้าไว้แล้วก็แน่วแน่ต่อแนวทางเนี้ยแนวหลักคำสอนของพุทธเจ้าต่อให้มีอภินิหารมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ก็ปล่อยไปปล่อยผ่านให้เราแน่แน่ก่อนแนวทางของเราเนี้ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จนะฮะในเชิงปัญญานำศรัทธาอย่างแน่นอนที่สุดในการบรรยายนะซึ่งเป็นการบรรยายอาทิตย์สุดท้ายของอาตมาภาพนะฮะเพราะว่ามันไม่มีแล้วฮะมันน่าจะไม่มีแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วมันไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะว่าดูจำนวนผู้คนแล้วที่เข้าคิวกันเนี่ยมันหมดแล้ว แต่เช้าอ่ะวันหกโมงเช้าอ่ะยังมีอยู่อันนั้นก็จะไประบายตรงนั้นต่อนะฮะการเทศถือว่าเป็นการระบายอย่างหนึ่งนะฮะ ระบายความอัดอั้นตันใจที่เราได้เห็นที่เราได้เห็นศาสนาของเราถูกกระทำค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยวิธีการดังกล่าวนี้ช่วยกันนะเอาเป็นว่าขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดเมตต์ท่านสาธุชนทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ทั้งที่ตรงนี้ทั้งที่วัดพุทธปัญญาตลอดจนถึงที่ฟังอยู่ทางบ้านซึ่งวันนี้ขออภัยนะฮะไม่ได้ทักทายทางบ้านเดี๋ยวค่อยไปทักทายทีหลังกันเลยกันก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดเมตต์ท่านทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเป๊ะเลย1ชั่วโมง